ที่จะสามารถให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องน้ำพุเต้นระบำได้นะคะอยู่ตรงนี้แล้วล่ะค่ะท่านนี้ยังไงล่ะคะท่านคือพันทอสิทธิโชคมุกเตียนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนช่างฝีมือทหารค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะน้ำพุต้องขอเรียนถามว่าเกี่ยวกับความเป็นมาของน้ำพุเต้นระบำนี้ค่ะคือกระเดิมเลยเนี่ยบริเวณรอบอนุสรณ์สถานซึ่งเห็นว่ามีสระน้ำอยู่3สระเนี่ยท่านอดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารพลเอกปรีชาโรจนเสนท่านได้มีดำริอยากให้ได้ปรับปรุงน้ำพุในอนุสรณ์สถานซึ่งเดิมเนี่ยนิ่งๆอยู่ให้ขยับได้ก็เลยมอบภารกิจนี้ให้คณะครูอาจารย์โรงเรียนช่างฝีมือทหารว่าลองดูว่าจะทำอะไรกับน้ำพุที่ว่านี้ได้บ้างอยากจะถามนะคะอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบอยากจะถามมากคือทำไมถึงต้องใช้ดนตรีประกอบด้วยคือถ้าเราจะทำให้น้ำพุเคลื่อนไหวได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ไปพร้อมกับอะไรเลยดูจะน่าสนใจน้อยลงเพราะว่าถ้าเราอยากจะให้สถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติเนี่ยช่วงเย็นๆเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไปที่จะเข้ามาใช้บริการก็จะมีทั้งน้ำพุมีน้ำพุให้ดูแล้วก็มีดนตรีให้ฟังแล้วลักษณะการทำงานเป็นอย่างไรบ้างคะการทำงานนี่ก็จะเริ่มจากสัญญาณเสียงดนตรีที่ดีอยู่เนี่ยครับจะถูกกำเนิดด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งมาควบคุมให้วาล์วหรือประตูปิดเปิดน้ำเนี่ยปิดหรือเปิดน้ำให้ออกมายังหัวน้ำพุแล้วก็ตัวสัญญาณตั้งเดิมเลยเนี่ยก็จะเกิดมาจากคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในห้องควบคุมซึ่งผมว่าถ้าจะได้รายละเอียดตรงนี้เราไปดูที่ห้องควบคุมกันเลยดีกว่าครับค่ะดีค่ะไม่อยากจะไปชมค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์นำเลยค่ะครับเชิญครับอาจารย์คะแล้วระบบการใช้งานของเครื่องทั้งหมดนี้นะคะทำอย่างไรบ้างคือเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับส่วนใหญ่คือเป็นคอมพิวเตอร์เหตุที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำคือในยุคสมัยนี้ค่อนข้างจะสะดวกเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถจะกำเนิดเสียงดนตรีได้ในที่นี้เราคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดนตรีอย่างตัวอย่างที่ให้เห็นขนาดนี้นะครับเป็นเพิ่งจะเอามาใส่ใหม่เป็นคาราโอเกะเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปซึ่งสามารถจะร้องคาราโอเกะได้ในตอนนี้ก็สามารถจะร้องได้เลยแล้วก็ดูเนื้อบนจอแล้วก็น้ำพุก็จะเต้นไปตามเสียงเพลงขออนุญาตร้องเพลงในจอนี้นะคะแล้วก็ดูการทำงานของอาจารย์กับน้ำพุด้วยได้ไหมคะได้เลยครับคุณผู้ชมคะวันนี้ได้ทั้งร้องเพลงแล้วก็ได้เต้นระบำกับน้ำพุเต้นระบำนะคะอากาศร้อนๆอย่างนี้คุณผู้ชมคงอยากจะมาที่นี่แล้วใช่ไหมล่ะคะที่นี่ก็คืออนุสรณ์สถานแห่งชาตินะคะที่มีน้ำพุเต้นระบำอยู่ไม่ไกลหรอกนะคะอยู่แถวๆดอนเมืองนี่เองค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะชมน้ำพุที่สวยกว่าตอนช่วงนี้นะคะคิดว่าจะต้องมาตอนช่วงค่ำเพราะว่าจะได้เห็นแสงสีที่เล่นกับน้ำพุด้วยและทางทีมงานของเรานะคะก็จะเก็บภาพสวยๆในช่วงค่ำนะคะที่สวยๆนี้มาฝากผู้ชมแต่ตอนนี้นะคุณก็ขอขอบคุณอาจารย์สิทธิโชคมุกเตียนะคะที่สละเวลาพูดคุยแล้วก็อธิบายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องน้ำพุเต้นระบำในวันนี้ให้เราได้ทราบกันครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ดีครับรอบนึงค่ะ